คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งสอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2 เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมักกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงกลมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพ
พระครูปริยัติยานุสากเป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา18:40ถึง19:10นะสำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมออกอากาศทางเฟซทางเฟซทางไลน์ยูทูบจากวัดพระสิงห์ยูเคตำบลลันคอนอำเภอฮอนตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศอังกฤษระหว่างตอนนี้ผู้พูดกำลังมาพักอยู่ที่วัดพระสิงห์อังกฤษโดยมีท่านพระครูศรีสิงหวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีระปัญโยเป็นประธานสงฆ์ในที่วัดพระสิงห์ยูเคนี้และก็จะจัดงานมหาสงกรานต์ในวันที่14 เมษายนนี้สำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องการทะเลาะกันของพระประยุรญาติองค์พระพุทธเจ้าฝ่ายโกริยวงศ์และฝ่ายสากยวงศ์โกริยวงศ์ก็เป็นฝ่ายพระราชชมาลดาสกยวงศ์ก็เป็นฝ่ายพระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาพุทธบิดาก็เกิดการทะเลาะกันในหมู่ชาวนาหมู่กรรมกรหมู่ทาสที่ทำไร่ทำนากันเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้ฝนแรงน้ำน้อยแม่น้ำในแม่น้ำที่ผ่านกลางระหว่างสองเมืองเนี่ยคือเมืองเทวทหะกับเมืองกบิลพัทเทวทหะอยู่ทางทิศใต้กบิลพัทอยู่ทางทิศเหนือแม่น้ำผ่านกลางคือแม่น้ำโลหินีทิศใต้เมืองโกริยะก็เป็นนะเมืองของฝ่ายพระราชมารดาคือพระนางสิริมหามายาทางฝ่ายเหนือเมืองกบิลพัทก็เป็นฝ่ายพระราชบิดา
เกิดทะเลาะกันเนื่องจากน้ำไม่พอน้ำน้อยทั้งสองฝ่ายก็ต่างต้องการน้ำที่จะให้เข้าไปในฝ่ายของตนเพราะว่าจะใช้น้ำเนี่ยในครั้งเดียวอ่ะใช้น้ำในครั้งเดียวนี้ก็จะพอในการทำนาถ้าใช้สองข้างพร้อมกันเนี่ยน้ำมันก็น้อยมันไม่เพียงพอเพราะนั้นก็แต่ละฝ่ายก็จะเอาไปข้างของตัวเองแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ฝ่ายทางใต้ก็จะเอาไปทางใต้อย่างเดียวเพราะว่าน้ำมันจึงจะเพียงพอในการทำนาฝ่ายทางด้านเหนือก็จะเอาไปฝ่ายตนอย่างเดียวน้ำจึงจะเพียงพอในการทำนามันเยอะในนามันกว้างขวางเหมือนกับเหมือนกับสงครามเกิดสงครามกันที่เลบานอนกับอิสราเอลเดี๋ยวอิสราเอลกับปาเลสไตน์ประเทศปาเลสไตน์กับอิสราเอลกลุ่มฮามาสนะอยู่ในปาเลสไตน์ทางฝ่ายอิสราเอลก็จะต้องการแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นของตัวเองไม่ให้ฝ่ายปาเลสไตน์อยู่ด้วยฝ่ายปาเลสไตน์ก็จะเอาเป็นของตัวเองอย่างเดียวไม่ให้อิสราเอลอยู่ด้วยต่างคนต่างฝ่ายก็จะเอาเป็นของตัวเองอย่างเดียวที่ดินนี้แผ่นดินนี้ก็ถือว่าตัวเองอยู่มานานทางฝ่ายอิสราเอลถือว่าเคยอยู่มาก่อนแต่ว่าเฮเล่ร่อนออกไปเพราะรบแพ้ฝ่ายปาเลสไตน์จริงก็เคยอยู่มาด้วยกันนั่นแหละเคยอยู่มาด้วยกันตั้งสมัยก่อนนู่นเมื่อ2,000 กว่าปีเมื่อ2,000 กว่าปีมาก็อยู่ด้วยกันแหละแต่ก็รบกันไปในชนะก็ออกไปภายในแพ้ก็ออกไปภายชนะก็อยู่ก็ตอนหลังมานี่หลังสงครามโลกครั้งที่สองปี1948เป็นต้นมาฝ่ายอิสราเอลชนะคือฝ่ายยิวสมัยนั้นยังไม่มีประเทศอิสราเอลก็จะเข้ามาอยู่มายึดครองแล้วก็เลยตั้งประเทศขึ้นตั้งชื่อประเทศขึ้นว่าอิสราเอลเริ่มก่อตั้งประเทศขึ้นมาตั้งแต่ปี1948ก็คงประมาณ ปีพ.ศ24992499ถึง2500นี่แหละปี1948สงครามจบปี2488ก็ประมาณเมื่อกี้พูดผิดไปประมาณ2491นะ9091นี่นะเ
พี่น้องชาวยิวทั่วโลกมันจะอยู่ในยุโรปในอเมริกาในรัสเซียในก็พากันหลั่งไหลกันเข้าไปเพราะว่าฝ่ายกษัตริย์ออตโตมันแพ้อังกฤษเข้าไปปกครองก็เอาพี่น้องชาวยิวเข้าไปจะเอาเป็นของตัวเองอย่างเดียวเหมือนกับที่แย่งน้ำกันนี่แหละนี่พระพยุรญาติของพระพุทธเจ้าสองฝ่ายฝ่ายพุทธมารดากับฝ่ายพุทธบิดาเนี่ยต่างฝ่ายก็จะเอาไปข้างเดียวกันนะข้างของตัวเองอย่างเดียวไม่ให้อีกข้างหนึ่งไม่ให้อีกข้างหนึ่งก็ไม่ยอมกันไม่ยอมก็ตัวนี้ก็ต่อยกันนะทีนี้ต่อยกันก่อนยังไม่มีอาวุธต่อยกันกลมก้มหงายต่อกันฝ่ายนี้ต่อยฝ่ายนี้ต่อยไม่ก็เอามีดเอาไอ้นี่นี่นะงอนไถทุบกันเอาอะไรอ่ะเครื่องมือทำนาเนี่ยแอกบ้างอะไรบ้างทีหัวล่างกลางแตกเลือดไหลลงแม่น้ำโรฮินีแดงฉานไปหมดเหมือนกันแม่น้ำเป็นเลือดอันนี้ก็กระทบกระทั่งไปถึงราชวงศ์เวลาพูดเนี่ยเวลาพูดฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอ้าวพวกจะเอาพากันกลับไปอย่าพวกที่สมสู่กันระหว่างพี่น้องคือฝ่ายสักยวงศ์เนี่ยก็มีต้นตระกูลก็ไปจากโกริยวงศ์นี่แหละ7พระองค์7พี่น้องพระเจ้าสุทโธทนะนี่ก็เป็นเป็นฝ่ายบิดานั่นนะเป็นฝ่ายต้นตระกูลนั่นนะที่แยกจากที่เคยเล่าให้ฟังแล้วคือแยกจากฝ่ายโกริยวงศ์ไป7พระองค์ผู้หญิง4ผู้ชาย3ผู้หญิง4ผู้ชาย3ก็แต่งงานกันเป็นคู่พี่กับน้องพี่กับน้องพระเจ้าสุทโธทนะนี่ก็ผู้ชาย4ผู้ชาย4ผู้หญิง3ผู้หญิงก็ขาดคนหนึ่งพระเจ้าสุทโธทนะนี่ก็กลับไปเอาไปแต่งงานอีกฝ่ายโกริยวงศ์มา1คือพระนางสิริมหามายาเนี่ยนะ สักยวงศ์ที่ออกไปตั้งวงเนี่ยที่ออกไปตั้งวงใหม่เนี่ยไปกัน7ก็จริงอ่ะมีผู้ชาย4เพราะนั้นก็มี3คู่ก็เศษ1คนเศษ1พระองค์คือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยนะไม่มี6คนเนี่ยผู้หญิง3ผู้ชาย3ก็ครบแล้วก็พระเจ้าสุทโธทนะนี่ก็ไปขอต้นตระกูลเดิมตัวฝ่ายกฎโกริยวงศ์คือพนางสิริมหามายาเนี่ยนะมาอภิเษกสมรสเป็นมเหสี
เป็นพุทธมารดาเนี่ยอ้าววันนี้ฝ่ายเนี่ยก็กระทบกระทั่งไปว่าเออหมู่โน่นอ่ะหมู่ฝ่ายสักยวงศ์อ่ะแต่งงานกันในพี่น้องเดียวกันอันนี้ฝ่ายโน้นก็ว่าฝ่ายนี้อีกโอ้เป็นฝ่ายโกริยวงศ์เป็นพวกขี้เรื้อนเป็นขี้เรื้อน เป็นขี้เรื้อนอยู่ตามใต้ต้นกระเบาว่างั้นนะใต้ต้นกระเบาเพราะว่าต้นตระกูลเดิมเนี่ยคนเป็นขี้เรื้อนกันเยอะแต่ที่ออกไปอยู่ตั้งวงใหม่นั้นนะไม่เป็นขี้เรื้อนแต่มีข้อเสียคือแต่งงานในหมู่ญาติพี่น้องเดียวกันพี่น้องร่วมท้องกันเพราะว่าฝ่ายที่ออกไปนั้นก็เพราะว่าเป็นราชบุตรราชธิดาหมดเจ็ดพระองค์ราชบุตรราชธิดาแต่ว่าสามโอไม่มีสิทธิ์ในการที่จะครองบ้านเมืองเพราะว่าพระเจ้าโอกาการาชได้ให้พรแก่พระมเหสีองค์เล็กพระมเหสีองค์เล็กองค์สุดท้ายว่าให้พรอย่างหนึ่งทีนี้พระมเหสีองค์สุดท้ายที่คลอดลูกออกมาราชบุตรออกมาเป็นผู้ชายคือพระเจ้าสุปพุทธะเนี่ยนะสุปพุทธะเนี่ยผลมารดาเป็นผู้ชายก็ขอพรจากพระมหากษัตริย์ซึ่งให้พรไว้ว่าให้ขอพรได้อย่างหนึ่งก็เลยขอให้ลูกเนี่ยเป็นกษัตริย์ก็จำเป็นต้องให้นะคือพระเจ้าสุปพุทธะเนี่ยนะเป็นลูกของภริยาอีกคนหนึ่งพระมเหสีอีกคนหนึ่งส่วนเจ็ดพระองค์เนี่ยเป็นลูกของพระมเหสีอีกองค์หนึ่งแล้วก็เป็นองค์ใหญ่ด้วยเขาเรียกว่าถ้าภาษาเราก็คือว่าเป็นเมียใหญ่เมียหลวงแล้วก็พระเจ้าสุปพุทธะนี่เป็นลูกเมียน้อยว่างเถอะเมียน้อยของพระเป็นพระมเหสีของพระเจ้าโอกากราชที่ปกครองโกริยะสมัยนั้นทีนี้เมื่อเจ็ดพระองค์เนี่ยลูกของเมียหลวงเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะว่าลูกของเมียน้อยนั้นจะต้องเป็นผู้ปกครองเรือนก็เลยต้องออกไปขนทรัพย์สมบัติออกไปตั้งวงใหม่ถ้าอยู่ก็ทะเลาะกันชีวิตไม่ปลอดภัยไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวก็ฆ่ากันเพื่อไม่ให้มีการทะเลาะกันก็ออกไปตั้งวงใหม่คราวนี้ดูไปดูมาเวลาจะหมดอีกแล้วเมื่อวานนี้เราได้นิดเดียววันนี้คราวนี้ก็ทั้งสองฝ่ายก็ไปเล่าเรื่องให้กับแต่ละฝ่ายฟังเลยพวกทัดกรรมกรพวกชาวนาเนี่ยที่ทำนาเนี่ยเป็นเล่าให้เจ้านายฟังทั้งสองฝ่ายราชวงศ์ก็ยกทัพมากันเลยยกทัพมาจะรบกันยกทัพมาจะรบกันก็ไม่พอใจที่ฝ่ายนิวาเนี่ยทำ
แต่งงานกันในหมู่เดียวกันในหมู่พี่น้องกันบอกกับพันนั้นก็ว่าพันนี้เป็นขี้เลื้อนเป็นโรคเลื้อนเอาจะรบกันก็ยกทัพเข้ามากันเลยพุทธองค์ทรงทราบตอนเช้าเสด็จทรงกรมดูข่ายดูพยานของพระองค์ก็ทราบว่าพระญาติจะทะเลาะกันเนี่ยจะรบกันเนี่ยก็เสด็จมาเพื่อจะห้ามพระญาติพระประยุรญาติมาถึงก็ประทับอยู่กลางแม่น้ำโลหินีข้างบนประทับนั่งเข้าฌานประทับนั่งอยู่บนอากาศฝ่ายพระญาติทั้งสองฝ่ายทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้เดชพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็นั่งอยู่บนอากาศทิ้งอาวุธกันก็นั่งลงกราบพระพุทธองค์พุทธองค์ก็ตรัสถามว่าหนึ่งมีทะเลาะอะไรกันใครพูดอะไรกันวะแต่ละฝ่ายก็บอกว่าโอ้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันวะนะยังไม่ได้บอกพระพุทธเจ้านะในเรื่องที่ไม่พอใจกันนะที่ไม่พอใจกันที่ว่าฝ่ายนั้นเป็นอย่างนั้นนะฝ่ายนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นขี้เลื่อนฝ่ายนี้ก็เนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ทันพูดบอกว่าเนี่ยความจริงเรื่องที่จะพูดก็คือเรื่องแย่งน้ํากันแต่ว่ายังไม่รู้ฝ่ายนี้ยังไม่รู้ว่าที่แย่งน้ํากันเนี่ยนะชาวนายังไม่ได้ไปเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกันเรื่องแย่งน้ํากันนี่ยังไม่ได้เล่าไปเล่าแต่บอกว่าไปเล่าแต่เรื่องที่ว่าเนี่ยฝ่ายสักยะวงศ์เนี่ยแต่งงานกันพี่กับน้องพี่กับน้องเนี่ยฝ่ายนี้ก็เป็นขี้เลื่อนนี่ไม่พอใจกันเรื่องนี้หมดเวลาก่อนนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็เดี๋ยววันต่อไปก็มาต่ออีกขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามตาและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร